โอเคครับวันนี้เราจะนำเครื่อง Infinite Note 7นะครับมาทำการทดสอบเล่นเกม Marvel Super War มาดูกันตอนเข้าเกมนะครับก็จะเล่นแบบไม่ตัดคลิปเลยนะครับก็เล่นกันยาวๆถ้าใครไม่อยากรอนานก็กดข้ามไปได้นะครับมาดูที่การตั้งค่ากันก่อนตอนนี้จะทดสอบปรับสูงสุดนะครับมันต้องบอกว่าให้โหลดให้ครบก่อนประมาณ600กว่าเมกรอแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ปรับสุดทุกอย่างตามนี้เลยแล้วก็เข้าเกมนะครับจับคู่แมตช์จับคู่โหมด5ต่อ5นะครับมาดูกันเลยดูซิว่ามันจะไหวหรือเปล่าลองเลือกตัวละครที่เราไม่เคยเล่นบ้างไหมนี่พอไม่เคยเล่นเลยนะเดี๋ยวทดสอบดูมันก็ดูเท่นะแล้วทอมันอยู่เลนไหนเนี่ยโอเคลองดูเนาะ มันไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วตอนนี้เราเจอโอ้โหฮักสตอมฮอกอายชื่อแต่ละตัวนี่ชื่อแปลกๆฝั่งเรามีทอไอรอนแมนแล้วก็แบ็คแพนเทอร์แองเจลเหรอแมนติสมาดูกันก็โหลดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโหลดนานหน่อยนึงตอนนี้รอใครโหลดเนี่ยมาแล้วเข้าเกมมาแล้วนะครับระบบแจ้งว่าให้เราไปเล่นบนนะภูมิหญ้าปิวสวยนะครับสวยงามทำไมเกมนี้ปรับสุดได้อะแต่ AOV ปรับสุดไม่ได้แบกอะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าปรับสุดอะมันเล่นได้หรือเปล่าตอนนี้เลเวลน้อยอยู่นะครับน่าจะได้สู้กับบอทอยู่นะโอ้เซ็งตายคนแรกเอาละเฮ้ยเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะครับตั้งใจถ้าเราชาร์จไว้นานแล้วอัพอะไรนำถ้าไม่กดพุ่งมันก็ไม่ได้ขอ
สักตัวก็ไม่ได้หนีสิโอเครู้แล้วว่ามันใช้อะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้งานงอกภาพก็มีหลักๆ กระตุกบ้างนะครับเท่าที่ดูนะโอ้ได้แล้วตีป้อมตีป้อมใช้เพื่อหนีตอนนี้สกอร์นำนะครับแล้วก็มันดูยังไงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าทีมไฟท์กับเพื่อนเลยนะครับได้เอ้าไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอจังหวะนี้ต้องได้ป้อมแล้วเท่าที่ดูก็เล่นได้นะครับแต่มันไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีจังหวะที่ใช้สกิลแล้วก็มันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันกึ๊กๆอ่ะมันไม่ไปเลยอ่ะThank you.
โอ้โหยังสวยอ่ะเอาไงดีพุ่งเข้าไปออกพุ่งออกไม่ได้แน่เลยเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหสงบเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนกำลังบุกหนักนะครับเราก็สมควรที่จะไปช่วยใช่ไหมอยากเข้าไปช่วยอ่ะเนี่ยโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวถอยก่อนดีกว่าไหมหนื่นเลยโดนอะไรเนี่ยพอดีไม่ได้เล่นเกมนี้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าไอตัวที่มันใช้เนี่ยมันคืออะไรน่าจะเป็นบอทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมันวิ่งกลับแล้วแหละเอ้ามานานหมดเหรอโอ้ไม่เป็นไรชนะโอเคชนะก็โอเคแล้วสังเกตมุมขอบด้านขวากับด้านซ้ายนะครับก็คือจอมันยาวเกินเนาะแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นได้เต็มจอนะครับเวลาเล่นได้เต็มจอมันก็จะยังไงอะสะใจกดง่ายกดถนัดนะครับส่วนบางเกมตอนนี้ที่พี่ณเดชทดสอบนะครับที่เล่นแล้วไม่ได้เต็มจอนะก็จะมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูให้นะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้รู้สึกจะเจอ2เกมนะครับก็คือเกมฟุตบอลเพส2020นะครับแล้วก็เกม Ark Survival ที่เล่นแล้วมันไม่เต็มจอ
ก็สำหรับเกม Marvel Super War ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบการทดสอบเกมอื่นต่อกันนะครับสวัสดีครับ